หลังจากการพิพาทกันระหว่างหนุมานกับนิมพัทนั้นหนุมานได้รับคำสั่งจากสุครีตให้คุมไพร่พลก่อสร้างถนนข้ามผ่านมหาสมุทรไปยังกรุงลงกาต่อกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน3วันมิเช่นนั้นจะได้รับโทษว่าในขณะที่ไพพลกำลังขนหินถมลงไปในมหาสมุทรอยู่นั้นหนุมานเห็นผิดสังเกตด้วยเหตุที่ถมก้อนหินลงไปในมหาสมุทรเท่าไรก้อนหินก็กลับจมหายลงไปไม่ก่อตัวขึ้นเป็นถนนเมื่อดำน้ำลงไปใต้มหาสมุทรก็พบเข้ากับบริวารปลาที่กำลังคาบขนก้อนหินขัดขวางการสร้างถนนหนุมานจึงว่ายน้ำติดตามไปและได้พบเข้ากับนางสุพรรณมัจฉาผู้กำลังควบคุมฝูงบริวารปลาเห็นเจ้าเยาวลักษณ์ผิวพรรคดังเทพอับสรแน่งน้อยนิ่มเนื้ออรชรให้อาวรในองค์วนิดาหนุมานจึงเข้าโจมตีฝูงปลาก่อนเข้าจับตัวนางสุพรรณมัจฉาไว้เองนี้ชื่อไรจึงอาจองเชื้อชาติเป็นฉไหนอีมัจฉาจึงพาบริวารฝูงปลามาลักคาบศิลาของกูไปสุพรรณมัจฉาตกใจกลัวแล้วจึงเล่าความจริงให้หนุมานฟังพร้อมทั้งอ้อนวอนขอชีวิตฝ่ายหนุมานที่ได้สดับฟังสุรเสียงอันออดอ้อนอ่อนหวานของนางสุพรรณมัจฉาจึงใจอ่อนจนเกิดความพิสมัยก่อนจะโอบลูบนางไว้ในอ้อมกอดพาขึ้นฝั่งไปพอดรักกันท่ามกลางแสงแดดยามเย็นหลังจากนั้นหนุมานจึงร้องขอให้นางสุพรรณมัจฉาสั่งการบริวารปลาให้คาบขนก้อนหินกลับมาคืนดังเดิมซึ่งนางก็ยินดีปฏิบัติตามแต่โดยดี